ลาลีกาสเปนในซีซั่นนี้ถือว่ามีอัตราความสนุกมากพอสมควรโดยเฉพาะในเรื่องของการลุ้นแชมป์ที่มีมามืดอย่างคิโรน่าก้าวขึ้นมาสอดแทรกแบบเซอร์ไพรส์ส่วนเรอัลมาดริดนะครับพวกเขายังคงอยู่ในเส้นทางการรั้งเป็นจ่าฝูงในปัจจุบันส่วนคู่แข่งร่วมลีกอย่างเอเลติโกมาดริดแม้แต้มจะดูห่างถึง10คะแนนจากทัพราชันชุดขาวแต่ทว่าด้วยเกมที่เหลืออยู่ก็ยังไม่สามารถกาชื่อของพวกเขาออกไปได้และไม่แน่ว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับเกมมาดริดดาร์บี้อาจจะเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญ3คะแนนในเกมนี้และวันนี้ขอบสนามเอ็กลาลีกาของเราจะพาไปส่องความน่าสนใจเพื่อเพิ่มอรรถรสของเกมมาดริดดาร์บี้ในสุดสัปดาห์นี้กันว่าเพราะอะไรแฟนบอลถึงห้ามพลาดการรับชมเป็นอันขาดครับเริ่มเดียวเรื่องของซีซั่นนี้ครับเป็นซีซั่นที่เกิดมาดริดดาร์บี้ไปแล้วทั้งหมด3ครั้ง3คราประกอบไปด้วยลาลีกาสเปนซูเปอร์โคปาและโคปาเดเรซึ่งทุกเกมมีอัตราความเดือดและมันแบบเต็ม10แถมมีประตูเกิดขึ้นไปแล้ว18ประตูยกแรกคือศึกลาลีกาเป็นเกมแรกและเกมเดียวที่เรอัลมาดริดปราชัยในเกมลีกซีซั่นนี้โดยวันนั้นนะครับตารามีเอาชนะไปได้3ประตูต่อ1และนับตั้งแต่วันนั้นพลพรรคราชันชุดขาวยังยิงยาวไม่สะดุดแพ้ให้คาราเลนาลิกายกที่2เมื่อช่วงต้นปีในรายการซูเปอร์โคปาที่ยกพลไปเตะกันที่ซาอุเกมในวันนั้นนะครับใส่กันสุดมากและเกินจนเป็นที่มาของการเสมอในเวลา3ประตูต่อ3แต่ทว่าในช่วงต่อเวลาพิเศษเรอัลมาดริดมาได้ประตูจากโคเซลูและบราฮิมดีอาร์ตเข้าชิงได้สำเร็จก่อนจบทัวร์นาเมนต์ด้วยตำแหน่งแชมป์ยกที่3เกิดขึ้นหลังดวลกันในรายการซูเปอร์โคปาเพียงสัปดาห์เดียวเพียงแต่โยกมาฟาดกันในลีกบอลถ้วยอย่างโคปาเดเรซึ่งแข่งกันในบ้านแอตมาดริดและก็เป็นอีกเกมที่หาผู้ชนะใน90นาทีไม่ได้จบลงในผลเสมอ 2-2รอบอัตราความเดือดทะลุปรอดก่อนจะเป็นทัพตารามีถอนแค้นได้สำเร็จด้วยการซัด2ประตูในช่วงต่อเวลาที่เรากล่าวไปทั้งหมดนะครับนั่นคือ3ยกแรกที่พวกเขาโคจรมาเจอกันมันสามารถรับประกันได้เลยถึงความเดือดของเกมเป็นอย่างมากและยิ่งในกับบอลลีที่ต่างต้องการคะแนนเพื่อไล่ล่าความสำเร็จเชื่อได้เลยครับว่าความมันคงหนีไม่ห่างจากเดิมเป็นอย่างแน่อย่างที่กล่าวไปข้างต้นครับว่าปัจจุบันนี้เรอัลมาดริดนำเป็นจ่าฝูงของลาลีกาด้วยการเก็บไปแล้ว57คะแนนจากการลงสนาม22เกมแถมพวกเขาสะดุดแพ้เพียงนัดเดียวเท่านั้นซึ่งมันเกิดจากการโดนคู่แข่งร่วมเมืองฝากรอยแผลเอาไว้ส่วนแอตมาดริดรั้งอันดับ3ของตารางมีแต้มตามหลังราชันขาว10คะแนนจะว่ามากก็อาจจะใช่แต่ด้วยโปรแกรมที่ลงสนามเหลืออีกเพียบตามทฤษฎีย่อมมีความเป็นไปได้อยู่แล้วและแน่นอนว่าเกมนี้เป็นเหมือนการตัดสินของทัพตารามีแบบใกล้ๆว่าจะยังคงอยู่ในบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการแย่งแชมป์ได้หรือไม่เพราะถ้าย้ำแค้นต่อเรอัลมาดริดช่องว่างดังกล่าวจะขยับเหลือ7คะแนนทันทีแต่ทว่าถ้าออกมาในมุมตรงกันข้ามนะครับงานของพวกเขาคงหนักขึ้นเป็นเท่าตัวจากเดิมเป็น10เป็น13เผลอๆอาจโดนบาร์เซโลน่ากระโดดแซงขึ้นมาอยู่อันดับ3แทนก็เป็นได้ดังนั้นชนะเกมนี้สำคัญต่อทั้ง2ทีมอีกทีมต้องการ3คะแนนเพื่อดำรงคำว่าจ่าฝูงต่อไปส่วนอีกฝั่งต้องการคะแนนเพื่อลดความห่างและลุ้นแชมป์90นาทีที่ซานติเอโกเบอร์นาบิวในวันอาทิตย์นี้คงเต็มไปด้วยแท็กติกและ1ในนักเตะที่น่าจับตามองในเกมมาดริดดาร์บี้นะครับคงหนีไม่พ้นวินิซิอุสจูเนียร์ที่ตอนนี้เป็นเหมือนเป้าโจมตีของแฟนบอลแอตมาดริดไม่น้อยยิ่งเกมล่าสุดมีวีรกรรมไปประทะคารมกับดิเอโกซิเมโอเน่ทำให้น้องอุสตอนนี้นะครับถูกจับจ้องมากกว่าเดิมนอกจากนั้นถ้าย้อนกลับไปเมื่อซีซั่นที่แล้วน้องอุสเคยถูกแฟนบอลแอตมาดริดร้องเพลงเหยียดสีผิวรวมไปถึงชูตุ๊กตาลิงสวมชุดสีขาวเพื่อล้อเลียนดาวเตะรายนี้จนเกิดเป็นประเด็นใหญ่ซึ่งอีกอย่างที่น่าสนใจของมาดริดดาร์บี้เกมต่อไปสำหรับน้องอุสนะครับคือเขาจะสามารถทำประตูคู่แข่งรายนี้ได้หรือยังเพราะว่า3ปีหลังสุดดาวเตะชาวบราซิลผู้นี้ลงสนามดวลกับตารามี8เกมทำไปเพียงประตูเดียวเท่านั้นและถ้าจะถามหานักเตะที่เป็นคนชี้วัดผลการแข่งขันมาดริดดาร์บี้ในครั้งนี้ของฝั่งทัพตารามีอ่องตวนกริชอย่างเอ้ยกริชมันคงอยู่ในลิสต์นี้แบบปฏิเสธไม่ได้ล่ะครับเพราะว่าตามผลงานของเขานะครับผมซีซั่นนี้3เกมเจอกับเรอัลมาดริดเจ้าตัวแม่งยิงทุกนัดอีกทางถ้าจะไปเจาะลึกดูผลงานของกริชมันที่นักเฉพาะการดวลกับเรอัลมาดริดภาพรวมถือว่าไม่ธรรมดาชายามิชัยเพราะลงไปเจอกับคู่แข่งรายนี้มาทั้งหมด40เกมรวมสมัยแกร่วมงานกับบาร์ซ่าและแอตมาดริดทั้ง2ครั้งปรากฏว่ากริชมันนะครับมีส่วนร่วมไปถึง19ประตูแบ่งเป็นยิง11แอสซิสต์8ก็ต้องมาดูกันว่าซีซั่นนี้กริซมันจะบวกประตูเพิ่มจากเรอัลมาดริดและช่วยทีมคว้าชัยได้อีกครั้งหรือไม่และนี่คือความน่าสนใจของมาดริดดาร์บี้ที่กำลังจะมาถึงในวันอาทิตย์นี้แม้จะเป็นยกที่4ในการเจอกันแต่สามารถรับประกันได้เลยถึงความสนุกและความมันที่จะเกิดขึ้นตลอด90นาทีเพราะขึ้นชื่อว่าดาร์บี้แมตช์และอยู่ร่วมเมืองเดียวกันแบบนี้ยิ่งไม่มีใครยอมพ่ายแพ้กันแบบง่ายๆแน่หรอกครับสนับสนุนโดย EA Sports La Liga